หลังจากที่คณะกรรมการและก็บรรดาเซเลบของเขาได้มีการให้ความคิดความเห็นและก็ปรึกษาหารือกันว่าผู้ใดเป็นคนที่เดินดีที่สุดและผู้ใดเป็นคนที่เดินอ่อนที่สุดสำหรับตอนนี้ก่อนจะไปหู้ผลเอามาฟังความคิดความเห็นของบรรดาคณะกรรมการและก็บรรดาเซเลบของเขากันก่อน9อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วไอ้ตัวก็ดีใจและก็ภูมิใจในการเห็นการพัฒนาของน้องๆหลายคนเลยแหละแต่ว่ามันกันยังมีบางคนที่ถือว่ายังกลับไปคือเก่ากันยังมีอยู่บางคนกันยังมีแบบที่บ่เข้าใจโจทย์อยู่แต่โดยภาพรวมไอ้ตัวคือว่าแบบยังดีอยู่พวกเอ้ยพวกอ้ายเบิ่งแล้วรู้สึกแบบว่าถึกพวกน้องทุกคนสะกดจิตพวกเอ้ยแบบว่าพวกน้องมีพลังมีความสวยงามและก็มีการพัฒนาได้ดีหลายเนาะเอื้อยเห็นว่าการย่างการเดินแบบของทีม3แองโจ้นี่ก็ถือว่าพัฒนาดีขึ้นจากมิกที่ผ่านมากับมิกนี่ถือว่าอันมิกนี่มันเดินได้ดีหลายแต่ยังมีบางคนที่ว่ายังต้องได้ปรับปรุงคิดว่าทริปต่อไปมันอาจจะดีๆขึ้นเนาะกับเสื่อมั่นใน3แองโจ้นี่แหละเนาะเป็นภาพรวมแล้วทุกคนมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็คือบ่ต้องเสียใจครับมื้อนี้จะบ่ได้เป็นคนที่ถูกเลือกและตอนนี้เฮาจะมาฟังผลกันเลยสำหรับคนที่เดินแบบดีที่สุดในมื้อนี้ได้แก่สำหรับคนที่เดินแบบดีที่สุดที่พวกเอ้ยได้ตัดสินนั่นก็คือน้องตุ๊กขอแสดงความยินดีกับน้องตุ๊กนอสมวาทีม Angel Bell ของพวกเขาเป็นคนที่เดินแบบดีที่สุดในมื้อนี้โอ้แน่นอนอยู่แล้วบ่แปลกใจรู้สึกผิดหวังเด้ที่ผลออกมาเป็นตุ๊กบ่แม่นความสามารถน้องเก่งใดออกบ้านถึกโมงขอชื่นชมตุ๊กเพราะว่าในการเดินแบบถือว่าเฮาเดินได้ดีอยู่แล้วและก็มีอาทิตย์ผ่านๆมาที่เกือบจะชนะแต่ในมื้อนี้ชนะเพราะว่ามื้อนี้แบบมาแบบสะกดจิตเลยLady Work กรรมการอาจจะคิดว่าเขาชนะหลายเทื่อแล้วที่บอกเลือกให้ทีมเพิ่นเฮ้ยมันแบบเป้ยามั่นอะไรบ่มันบ่เกี่ยวหรือเด้อเป้เด้อบอกเลยว่ามันบ่เกี่ยวกับแมนยูเรามั่นใจแต่เราตัวน้อยน่ะเราก็บ่ได้อีกเด้เอ้ยเห็นความงามของตุ๊กในความสง่างามในความมั่นใจในความหมั่นหน้าในความเลิศทุกอย่างสะกดจิตเอ้ยไกลจนเอ้ยไกลนี่นะยอมให้ตุ๊กเลยสำหรับอาทิตย์นี้เก่งหลายเอ้อไกลขอชมเชยได้เห็นบ่สิ่งที่ดูถูกตุ๊กผ่านมาหั่นน่ะให้กลับมาเบิ่งมื้อนี้เด้อว่าตุ๊กนะได้ลบคำสบประมาทและคำดูถูกได้ถ้าบ่ได้ซองเคลียร์บ่ได้สุดเด้สิเป็นจังได๋ตุ๊กอย่าดีใจเด้อว่าชนะเขาเพียงแต่มั่นหน้าบ่สู้เพิ่นซื่อๆเป้ผ่านนี้ไปแล้วก็ถือว่าเบิ่งตัวเองนี่เด้อลงเลยเด้อแล้วขอก้าวหน้าขึ้นใหม่เด้อถ้ามีโอกาสเป็นจังได๋เลยดีมักว่าตลอดว่าเจ้าแม่นางแบบสงสัยค่าเต๋อแพงเนาะที่คอยสอนน้องๆออกมาบ่ดีเท่าทีมเบลซ้ําบ่ได้ชนะซ้ําในเมื่อมีคนเดินดีแล้วแน่นอนจะต้องมีคนที่เดินอ่อนที่สุดสําหรับตอนนี้คนที่เดินแบบอ่อนที่สุดได้แก่แต่กันรุ่นๆอยู่เด้หวังว่าคริสบ่แม่นเฮาอย่าขึ้นฮอดเข้าใดเดี๋ยวสิมึงให้ได้เว้าว่าหนูท่าอย่ามันนะล่ะโอ้ยยังบ่ได้ล่ําลายังบ่ได้เว้าหยังกันเลยเด้ที่เลือกอยากจะเลือกคนที่บ่เข้าใจโจทย์เพราะว่าคนที่บ่มั่นใจบางทีเวลาเบิ่งจากไกลบ่ฮู้บ่เห็นแต่คนที่บ่เข้าใจโจทย์มันเห็นถ้าเว้าเรื่องความเป็นจริงแล้วหั่นนะน่าจะเอาตุ๊กตาออกซ้ําขอบอกว่าเป็นน้องน้องปุ๊กกี้ฮะแม่นหยังก็ยังขึ้นแบบยังงงอยู่ว่าไผผิดคาดเด้มิชชั่นนี้ก็ยังบ่แม่นเฮาออกอยู่ดีไอ้ตัวก็บ่เข้าใจเป็นหยังบ่ค่อยเข้าใจคอนเซ็ปต์มันบ่กลมกลืนกับคอนเซ็ปต์เลยอีก3คนนะเขาจะเข้าใจโจทย์อีกคนนึงที่อยากเว้าถึงน้อยเดียวเพื่อเป็นการพัฒนาแม่นน้องตุ๊กตาคันเบิ่งจากไก่มันอาจจะบ่เห็นว่าเฮาตื่นเต้นพลังวิญญาณบ่มีเลยขอเตือนเพราะว่ามันเป็นหลายรอบแล้วหลายๆคนก็น่าจะฮู้เนาะ
เห็นมาแต่ละอีพี่ว่าไผพัฒนาบ่ไผบ่พัฒนาพัฒนาเด้อมื้อนี้พวกเอ้ยเบิ่งจากมาตรฐานของแต่ละคนแล้วออกมาสมเทียบใส่กันฉะนั้นปุกกี้ถือว่าอ่อนที่สุดเพราะว่าโจทย์ของมื้อนี้ก็คือการเดินแบบที่สวยงามหรูหราต้องมีความสง่างามต้องมีความโดดเด่นสามารถสะกดจิตคนเบิ่งได้แข็งกระด้างได้แต่ต้องแม่นแข็งกระด้างที่สวยงามและก็หนักแน่นบายแต่ก่อนจะได้มีการประกาศอีกว่าอีกบุคคลหนึ่งจะเป็นคนใดให้แองเจิลเบลได้มีการโอ้ล้มและว้าวเกี่ยวกับน้องปุกกี้กันก่อนสำหรับน้องปุกกี้เนาะมักคนหนึ่งที่เบลวานออกพ้นได้ดีสง่างามมีการพัฒนาและก็เติบใหญ่ขึ้นแบบมีความแข็งแรงถึงว่าวิ่งนี้น้องจะออกแต่ก็ยังเชื่อมั่นในตัวน้องว่าน้องจะผ่านจุดนี้ไปได้เชื่อมั่นในตัวน้องทุกคนว่าทุกคนเต็มที่ของน้องๆแล้วสำหรับตอนนี้ถือว่าก้าวเข้าสู่วินาทีที่สำคัญกันแล้วที่ Angel Bell จะต้องมีการเลือกอีก1คนในสมาชิกของตัวเองว่าจะเอาคนใดออกเป็นคนที่2ถ้าว่า Angel Bell แบบคิดหลายนะบ่ฮู้ว่าสิเอาไผออกถามได้ดีแต่ก็ได้ใดข้อเลือกน้องลินดาพอจะอยากถามเนี่ยเบลเอาน้องก็ได้บ่เป็นอย่างลินดาแบบนางสามารถเป็นเดิมว้าวได้การตัดสินใจมื้อนี้แมนตัดสินใจเพื่อให้ทีมเฮาก้าวไปทางหน้าแล้วผู้ที่ออกมื้อนี้ก็คือกำลังใจที่ดีกับคนที่อยู่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นกำลังใจให้มูที่อยู่ฮะนะก้าวไปจุดนั้นทีมแอนเจลเบลนะต้องเป็นเดอะว้าวเรานะคนทำอิดนะด้วยแหงและด้วยกำลังใจจากทางทีมเฮาบ๊ายบายเด้อไปบ่ฮอดเดอะว้าวเราซ้ำบ๊ายบายนี่คือไว้คนหนึ่งแต่หากบ่แมนทีมมันเอ็งเจอเบลขอฝากบอกเลยเด้อว่าพกตู่บ่ได้อ่อนบ่ได้อ่อนเด้คนที่อ่อนอีหลีนะควรออกไปได้ละควรฮู้ตู่เด้อแล้วปุกกี้กับลินดานะพัฒนาการนะหลายกว่าอีกปุกกี้นะพาเธอเดียวเป็นอย่างที่ได้ออกแล้วคนที่พามาตลอดเป็นอย่างคือบ่ได้ออกถ้าเจ้าบ่เก่งแท้เจ้าบ่มีความสามารถพอก็บ่มีจุดยืนอยู่ในเวทีนี้อาทิตย์หน้าจะเป็นแนวใดแล้วก็ไผจะก้าวเข้าสู่รอบไฟนอลวอล์คของพวกเราอย่าลืมกันแล้วกันติดตามรับชมได้กับ The Wow Lao ซีซั่น1ก็สำหรับคนที่เดินแบบว่าบ่ได้ดีคือเขาอะนะอีกบ่โดนดอกบ่รอดดอกบ่มืออื่นกับมือใดนี่แหละอืมระวังตัวไว้ทุกตาเอ้ยจะอ่อนไหลเด้อเฮ็ดบ่ได้ละก็เขียวออกให้มูก็ต้องแข่งกันอ่อนขนาดนี้นะสิอยู่โดนเฮ็ดหยังเปลืองเวลาเวลาเป็นจังได๋แองเจิลเบลเข้าใจความรู้สึกของนุฐาและเวลาที่ลูกทีมออกไป2คนมันเจ็บเด้นุฐาเคยผ่านมาแล้วบอกแล้วว่าให้เกรียมใจแม่แน่ความมั่นหน้าฮะนะลุดลงหน่อยนึงก็ได้ไดก็อยากบอกเนาะทั้งสองทีมเลยฮะนะว่าถึงว่าทีมเฮาฮะนะมีแต่สองคนฮะนะเออก็อย่าสู่ฟ้าวสะล่าใจได้คิดว่าสองคนพวกข้อยนี่ฮะนะก็สู้กับทีมพวกเจ้าหลายเลยได้ข้อยเชื่อว่าสองคนข้อยนี่ฮะนะเป็นเพชรในตมแน่นอนอันนี้ดึงเลยฮะสิจะเก็บบ่เก็บบ่นะบ่ซื้อมาเองไปอยู่แค่แต่พี่ถามเขาบอกเขาบอกเอฟซีหนุ่มเสื้อสาวหนุ่ม